ต่อมาเราจะทำคอมโพเนนต์ต่อไปของ Strawberry Vanilla Shortcake นะครับคอมโพเนนต์นี้ก็คือ Emmanuel Sponge เป็นส่วนสปอนจ์ของตัวขนมตัวนี้สปอนจ์นี้จริงๆแล้วเป็นสปอนจ์ที่ทำง่ายๆมากแต่ว่ามีทริคอยู่อย่างนึงก็คือว่าเราต้องเก็บไว้คืนนึงก่อนถึงจะเอามาอบนะครับเริ่มต้นก็จะมีเป็นแป้งเค้กนะครับต่อมาเป็น Inverted Sugar เป็นน้ำตาลพิเศษนะครับน้ำตาลไอซิ่งนะครับเนยที่ละลายแล้วไข่ทั้งฟองนมเกลือผงฟูอย่างแรกที่เราจะทำเวลาทำสปอนจ์เนี่ยจะทำอะไรทั้งหมดที่มีแป้งอยู่นะครับควรเสมอไม่เคยลืมก็คือร่อนมันนะครับเราจะร่อนส่วนผสมแห้งเข้าด้วยกันให้หมดน้ำตาลไอซิ่งผงฟูทำไมเราต้องร่อนเพราะว่าแป้งพวกนี้มันชอบเป็นล้ำนะครับถ้าเราไม่ร่อนเนี่ยบางทีผสมเข้าไปแล้วแป้งยังไม่ผสมเข้ากับเนื้อของเค้กส่วนใหญ่อบออกมาจะมีเป็นแป้งจุดๆๆๆๆน่ากลัวได้เพราะฉะนั้นเราควรจะร่อนเอาไว้ให้มันไหลเราก็จะใช้หัวใบพายนะครับผสมไข่กับน้ำตาล Inverted Sugar นะครับความเร็วก็ไม่สูงครับประมาณเบอร์1เบอร์2ได้น้ำตาล Inverted Sugar เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้เค้กตัวเนี้ย moist อยู่ตลอดมันจะทำให้รสชาติมันดีกว่าแล้วก็ชุ่มกว่าด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่แป้งส่วนที่เป็นส่วนแห้งนะครับก็ผสมไปแล้วเข้าไปเวลาเราใส่แป้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพยายามผสมให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าผสมมากแป้งก็จะเหนียวไม่มีใครชอบกินเค้กเหนียวๆแน่ๆตอนนี้เราใส่นมได้เลยโอเคพอเริ่มเข้ากันแล้วเกือบเข้านะครับยังไม่เข้าเพราะเราจะใส่ส่วนผสมสุดท้ายคือเนยตัวนี้สำคัญนิดนึงก็คือว่าเราต้องให้ได้อุณหภูมิ 45-48 องศาไม่งั้นมันจะไม่ activate ไอตัวผงฟูจะไม่ขึ้นดีนะครับก็จะเนียนอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก่อน1คืนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาอบนะครับเราก็จะปาดลงบนถาดรองถาดด้วยกระดาษซิลิโคนนะครับพอเราปาดเสร็จแล้วเราก็จะอบที่อุณหภูมิประมาณ200องศานะครับ200ถึง205องศาเป็นเวลา6ถึง8นาทีนะครับจนข้างบนเนี่ยบราวน์สวยดีแล้วแล้วก็ฟูดีก็โอเคครับเชื่อว่าไม่มีใครชอบเค้กแห้งๆแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับวิธีนี้เราจะล็อกความชื้นเอาไว้ในเนื้อเค้กรีบเอาเค้กนี้ไปแช่ให้มันเย็นนะครับยิ่งมันร้อนในตัวเค้กตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะครับถ้าเราปล่อยให้มันร้อนไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้าตู้เย็นแป๊บนึงให้มันเย็นเซตตัวแล้วเราก็ค่อยมาตัดเป็นชิ้นๆได้